ฟังเพลงชาติไทยไปแล้วสถานการณ์เรื่องการเมืองก็มีเรื่องที่นักการเมืองพยายามจะเสนอแก้รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของนักการเมืองพูดง่ายๆภาพรวมก็คือลดการตรวจสอบลดบทลงโทษบางประเด็นซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะประมวลรายละเอียดมาแต่วันนี้มีการประชุมสว.ครับการประชุมวุฒิสภาวันนี้ก็ได้มีการปะทะคารมกันในที่ประชุมนิดหน่อยนะฮะการประชุมวุฒิสภาวันนี้เป็นการพิจารณาตั้งสว.เป็นกรรมธิการในกรรมธิการสามัญประจำวุฒิสภา21คณะครับบางกรรมธิการนะก็จะมีคนอยากเป็นเยอะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีคนอกหักนะแล้วก็มีการวิวาทะกันในที่ประชุมสภานะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยก็มีประเด็นวิวาทะระหว่างคุณวุฒิชาติกัลยาณมิตรแล้วก็คุณนันทนานันทวโรภาสสว.พันใหม่นะก็มีการตอบโต้กันนะคุณวุฒิชาติเนี่ยเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาก็ชี้แจงเรื่องประเด็นกรรมการเกษตรนะในขณะที่คุณนันทนานี่ก็ท้วงนะบอกแบบนี้เป็นการด้อยค่ากันเองเดี๋ยวลองฟังบางส่วนในการตอบโต้กันฮะขณะนี้คือผมดูแล้วมันจะกลายเป็นใหญ่กันใหญ่นะครับนู่นนี่นั่นผมเชื่อนะครับว่าคณะกรรมการเกษตรเนี่ยไม่มีท่านเสรณีเนี่ยทุกคนก็ทำงานได้และทำงานได้ดีด้วยเราอย่าเอารมมาใช้ในตรงนี้กรรมการหลักในกรรมการเกษตรที่ใช้เนี่ยนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเป็นหลักเนี่ยโอเคมันเกิดจากความสมัครใจของมวลสมาชิกและทุกอย่างเนี่ยเราทำกฎตามกฎกติกาตามระเบียบข้อบังคับทุกอย่างหมดผมไม่รู้หรอกครับว่าถ้าเราไม่มีระเบียบข้อบังคับแล้วสภาเนี้ยจะอยู่กันได้อย่างไรผมเคารพในสิทธิของพวกท่านนะครับแต่วันนี้เรายังมาด้อยค่ากันเองเลยครับสิ่งที่ท่านพูดนั้นกำลังด้อยค่าสว.เสรณีอยู่ท่านพูดว่ากมธ.เกษตรไม่มีสว.เสรณีก็อยู่ได้แล้วทำได้ดีด้วยถ้าดิฉันจะพูดใหม่ดิฉันบอกว่าวุฒิสภาแห่งนี้จะอยู่ได้และอยู่ได้ด้วยดีด้วยถ้าไม่มีสว.วุฒิชาติก็สามารถทำงานได้ดีท่านจะว่ายังไงดิฉันคิดว่าคำพูดเหล่านี้มันไม่ควรจะออกมาจากปากของเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาด้วยกันผมเนี่ยไม่ได้อยากจะด้อยค่าใครแต่ว่าพอท่านขึ้นมาพูดท่านก็ด้อยค่าพวกเราก่อนละกลัวเหรอกลัวว่าโอเคถ้ามีเสรณีแล้วจะดังกว่าชาวบ้านเขาเหรออะไรเหรอผมไม่ใช่อ่ะวันนี้ทำไมสภาเราไม่พูดกันด้วยความน่ารักแล้วอีกเรื่องนึงนะครับถ้าสภาในบรรยากาศบางส่วนนะเอามาให้ท่านผู้ชมได้เห็นพอเห็นว่าสว.ได้ทำงานบรรยากาศเป็นยังไงนะแล้วก็หลังจากนั้นสว.นันทนาก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับว่านี่มันมีการล็อบบี้นะตนเองเนี่ยได้รับผลกระทบนะถูกโหวตออกจากกรรมธิการพัฒนาการเมืองแล้วได้ใครเข้ามาแทนเมื่อสักครู่เพิ่งอภิปรายเรื่องด้อยค่านะนะแต่ไปฟังเวลาให้สัมภาษณ์ของสว.นันทนาเดียนเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเกลี่ยอันนี้เช่นเดียวกันเดียนเองสอนทางด้านสื่อสารการเมืองแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการเมืองโดยตลอดเดียนถูกโหวตออกจากกรรมาธิการพัฒนาการเมืองค่ะได้คนที่ขายหมูเข้ามาอยู่ในกรรมธิการพัฒนาการเมืองค่ะจากผลจากการโหวตของผู้ที่สมัครเข้ามาก็ใช้เสียงข้างมากเช่นเดิมนะคะซึ่งตรงนี้ก็ขอฟ้องประชาชนนะคะว่ากระบวนการในการที่จะคัดสรรผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมธิการไม่ได้เป็นไปตามฐานหรือว่าโปรไฟล์ประวัติกลุ่มของคนที่สมัครเข้ามาเป็นสว.เลยแต่ใช้วิธีการกระบวนการคือใช้เสียงข้างมากในการโหวตเดียนเองก็เป็นอันนี้คือสว.นันทนาแล้วก็ถูกโค้ดนะเป็นวาทข่าวแนวหน้าอยู่ในแนวหน้าออนไลน์ฮะวาทเมื่อสักครู่นี้ค่ะดิฉันถูกโหวตออกจากกรรมธิการพัฒนาการเมืองได้คนที่ขายหมูเข้ามาอยู่ในกรรมธิการพัฒนาการเมืองผลจากการโหวตผู้ที่สมัครเข้ามาก็ใช้เสียงข้างมากเช่นเดิมขอฟ้องประชาชนว่าขบวนการที่จะคัดสรรผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมธิการไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานหรือว่าโปรไฟล์ของกลุ่มคนที่มาสมัครเป็นสว.ไม่ได้เป็นไปตามฐานหรือโปรไฟล์ค่ะกำลังบอกว่าเฮ้ยมีโปรไฟล์มีประวัติเกี่ยวกับด้านนี้แต่กลับถูกคัดออกแล้วไปเอาคนขายหมูมาค่ะคือคำพูดอย่างเงี้ยผมเคยนึกว่าสักวันมันคงจะมีแล้วมันก็มีจริงๆคือสว.ชุดนี้บางคนไม่ได้เป็นนักการเมืองอาชีพแล้วเข้ามาสว.บางท่านอย่างเช่นคุณแดงนะเป็นแม่ค้าขายหมูอย่างเงี้ย
คุณสมพานเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยตั้งแต่วันแรกนะที่ท่านมารายงานตัวเนี่ยนี่คือภาพตอนวันที่มารายงานตัวนะครับตอนนั้นเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันก็ดูดีนะคือมีความหลากหลายคนเราเนี้ยถ้าเกิดให้เลือกตั้งนะสู้ฐานจัดตั้งของนักการเมืองไม่ได้หรอกนะแต่คนเหล่านี้ก็เข้ามาเป็นสวเพราะสวถูกออกแบบมาว่าให้เป็นสภาที่มีฐานจากหลากหลายอาชีพคนเหล่านี้มีตัวมีตนอยู่ไหมมีพ่อค้าขายหมูอีกหลายคนไหมมีพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวอีกเยอะไหมแล้วมองประเทศไทยผ่านสายตาของคนเหล่านี้มันเป็นยังไงหรือจะให้มองจากนักการเมืองจากคนอยู่บนหอคอยงาช้างอย่างเดียวแต่ในที่สุดนะก็ถูกด้อยค่าจนได้อย่างภาพวันที่มาวันแรกนะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งฮะเมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่มาเป็นสว.วันแรกเลยนะเนี่ยรู้สึกว่าถูกบูลลี่เลยไหมพี่ไม่ค่ะไม่เลยใช่ไหมครับเราก็อยากทำงานให้ประเทศชาติถูกไหมครับพี่ครับแล้วพอมีกระแสในโซเชียลเราได้เปิดดูข่าวบ้างไหมครับก็ดูบ้างค่ะแต่ก็คือพร้อมที่จะทำเพื่อประเทศชาติครับแล้วที่เราบอกว่าเราไม่ได้เสียใจนี่เพราะว่าอาชีพเราแบบยังการขายหมูอะไรเงี้ยเราก็คือเราจะมาพัฒนาในการทำด้านสวอย่างไรบ้างพี่โอเคขอบคุณนะคะพี่ในวันแรกไงแล้วตอนอภิปรายตอนทำหน้าที่ในสภาฮะก็มีการอภิปรายเรื่องเติมเงินหมื่นน่ะค่ะเนี่ยฮะเป็นแม่ค้าขายหมูค่ะชีวิตของดิฉันพบปะกับพ่อค้าแม่ค้าชาวชนบทค่ะหลายๆท่านหลายๆคนจะเรียกกลุ่มคนกลุ่มนี้ว่ารากหญ้าค่ะกลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่ใช่คนรากหญ้าค่ะแต่เป็นรากไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่ค้ำให้รากไม้ให้ต้นไม้ต้นนั้นแข็งแรงผลิดอกออกผลชูใบกิ่งก้านให้สวยงามสง่างามเหมือนต้นไม้อื่นๆในโลกค่ะรัฐบาลไม่แจกเป็นเงินแบบนี้ไปเลยค่ะค่ะจะได้ใช้ง่ายๆสำหรับพวกเรานะคะแต่คนอื่นเราไม่รู้ค่ะดิฉันเห็นด้วยค่ะที่จะแจกเงินกับประชาชนคนไทยค่ะแต่ดิฉันไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่จะแจกเป็นเงินดิจิตอลค่ะไหนๆรัฐบาลก็จะแจกเงินประชาชนคนไทยอยู่แล้วทำไมไม่ทำให้ประชาชนคนไทยมีความสุขมันเหมือนจะเพิ่มทุกข์ให้กับประชาชนค่ะขอบคุณค่ะนี่คือสวที่มีอาชีพเป็นแม่ค้าขายหมูนะก็มีตาที่มองเห็นความจริงในประเทศนี้ได้มีปากที่พูดถึงความทุกข์ของชาวบ้านได้มีมือที่สัมผัสหรือจะใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ไม่น้อยไปกว่าอาชีพอื่นนะค่ะอันนี้ความเห็นผมนะทีนี้กรรมาธิการพัฒนาการเมืองเนี่ยมันต้องเป็นนักวิชาการเท่านั้นแหละมันต้องเป็นนักการเมืองเท่านั้นเหรอถ้าอย่างนั้นจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะแม่ค้าขายหมูอาจจะไปตัดเอาไขมันส่วนที่เป็นการเมืองออกก็ได้นี่เออน่าคิดนะไปตัดเอาเชื้อโรคนะส่วนที่เป็นอุปสรรคของการพัฒนาการเมืองออกบ้างก็ได้นี่นะเพราะฉะนั้นมันมาถึงวันที่ต้องด้อยค่าอาชีพบางอาชีพกันแล้วหรือนะแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับสวครับวันนี้มีอีกข่าวนึงวันนี้มีคำตัดสินนะของศาลฎีกาใช่ค่ะถ้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักข่าวอิสรานะคะได้นำเสนอแบนเนอร์นี้ค่ะถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง10ปีคดีผู้สมัครส.ส.สงขลาเตรียมเงินซื้อเสียงคือวันนี้ศาลฎีกาได้พิพากษาถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง10ปีนายสมชายเหล่งหลักนะคะคนนี้เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยนะคะซึ่งถ้าไปดูในเอกสารศาลฎีกาค่ะนี่เป็นประกาศศาลฎีกาเรื่องแจ้งคำสั่งศาล
ด้วยคดีเลือกตั้งหมายเลขดำที่ลอลิงต่อเต่าสส4/2567หมายเลขแดงที่338/2567ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องและนายสมชายเหล่งหลักผู้คัดค้านเรื่องอะไรเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งโดยศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายสมชายเหล่งหลักเป็นเวลา10ปีนับตั้งแต่มีคำพิพากษานะคะโดยเอกสารเนี่ยออกวันนี้เลย23กันยายนและวันนี้เนี่ยนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์คุณมงคลสุรชัชชะท่านประธานวุฒิสภานะคะท่านก็บอกว่ายังไม่ขอให้ความเห็นเรื่องคุณสมบัติของสว.สมชายต้องรอคำสั่งศาลอย่างเป็นทางการซึ่งนายสมชายเหล่งหลักเนี่ยก็เป็นสว.กลุ่มประกอบอาชีพอิสระหรือว่ากลุ่ม19ในปัจจุบันด้วยนะคะคือประเด็นก็คือทางกกต.เนี่ยได้มีการดำเนินการให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของนายสมชายเหล่งหลักเป็นอดีตผู้สมัครสสสงขลาเขต9ภูมิใจไทยตั้งแต่ตอนที่เป็นผู้สมัครสสแล้วก็ให้ดำเนินคดีอาญาด้วยนะเพราะปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อว่านายสมชายเนี่ยก่อสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจจัดเตรียมเรื่องที่จะให้ซื้อเสียงอ่ะพูดง่ายๆค่ะทีนี้นายสมชายก็มาลงสว.ปัจจุบันเนี่ยได้เป็นสว.อยู่ค่ะสมชายเล่งหลักปัจจุบันเป็นสว.ศาลฎีกาได้มีการตัดสินนะฮะให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่กรณีเป็นสส.ทีนี้มันทำให้ขาดคุณสมบัติการเป็นสว.หรือไม่อันนี้เป็นประเด็นนะฮะซึ่งวันนี้ท่านประธานวุฒิสภามงคลสุรสัจจะบอกว่ายังไม่ขอให้ความเห็นเรื่องนี้เพราะรอคำสั่งศาลอย่างเป็นทางการก่อนจะได้เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะอันนี้คือหนึ่งในสว.ชุดปัจจุบันแล้วก็รัฐสภาโดยท่านประธานวันมูฮัมหมัดนอมัตาฮะวันนี้ได้มีการเปิดเผยว่ากรณีที่มีผู้ร้องเรียนนะให้การเลือกตั้งนะเป็นโมฆะนะอันนี้เป็นการร้องเรียนซึ่งคงต้องให้กกต.ตรวจสอบต่อนะเป็นเรื่องการร้องเรียนต่อองค์กรอิสระแต่เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญทีนี้เรื่องจริยธรรมส.ส.รัฐมนตรีที่บางพรรคเสนอมาเนี่ยวันนี้ท่านประธานวันนอเปิดเผยว่าได้มีการเสนอมาที่สภาแล้วฮะเดี๋ยวก็จะมีการมีคำร้องเข้ามาในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการจริยธรรมผู้ส.ส.รัฐมนตรีนะคะอันนี้ทราบว่ามีพรรคการเมืองบางพรรคก็ได้เสนอมาที่สภาแล้วครับก็สภาก็จะดำเนินขั้นตอนไปตรวจสอบของฝ่ายกฎหมายในเรื่องสาระฐานทั้งหลายแล้วก็จะบรรจุเข้าระเบียบวาระเพื่อประชุมถ้าเป็นการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญนะก็ต้องประชุมร่วม2สภาอันนี้ต่างสภาก็จะนัดในโอกาสต่อไปคือในฐานะที่เป็นประธานสภานี่ครับเมื่อมีการเสนอกฎหมายเข้าสภาประธานสภาคงจะเสนอความเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือเป็นอย่างไรในข้อกฎหมายต้องเป็นเรื่องของรัฐสภาเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องของสภาที่จะพิจารณาในขั้นตอนต่อไปแต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างต้องมีความสมดุลซึ่งกันและกันนะครับหมายความว่าสมดุลประโยชน์ของประชาชนสมดุลในเรื่องของอะไรการบังคับใช้กฎหมายนะครับถ้าหากมีความสมดุลแล้วก็เหมือนกับวันนี้ที่เราจะพูดถึงเรื่องภูมิอากาศของโลกถ้าหากไม่เกิดความสมดุลแน่นอนก็เกิดความแปรปรวนแปรเปลี่ยนเป็นโลกเดือดเหมือนที่เรากำลังจะพูดจากันวันนี้เพราะนั้นการเสนอข้อเสนอของสภาต่างๆนั้นถ้าจะผ่านด้วยความเรียบร้อยก็ต้องนี่ท่านประธานวันนอก็พูดไปถึงมันต้องสมดุลระหว่างประโยชน์ของประชาชนและการบังคับใช้กฎหมายแต่ประเด็นตอนนี้เขาถามเรื่องมันเป็นประโยชน์กับนักการเมืองค่ะไอ้ที่ทำอยู่วันนี้นะซึ่งวันนี้คุณชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกวันนี้นักข่าวซักถามว่าการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ถูกครหาว่าเอื้อประโยชน์นักการเมืองนะคุณชูศักดิ์ว่ายังไงก็เคยเรียนไปแล้วนะครับว่าเราเข้าใจดีว่าความรู้สึกของคนในสังคมเรื่องความเป็นมาของรัฐธรรมนูญ2560มาอย่างไรแต่ก็เคยเรียนย้ำว่าที่เราแก้ไขเนี่ยแก้ให้มันเป็นธรรมขึ้นแก้ให้กฎหมายมันชัดเจนขึ้น
แก้ทำให้มีอะไรมีระเบียบปฏิบัติหรือว่ามีแนวทางที่ชัดเจนขึ้นผมย้ำว่าเราไม่ได้ไปยกเลิกแต่ไม่ได้ยกเลิกเรื่องที่เขียนไว้เนี่ยรัฐมนตรีปราบโกงไม่ได้ยกเลิกเพียงแต่ว่าที่เคยบอกอะเฮ้คุณจะนับตั้งแต่เมื่อไหร่เอาเสียให้ชัดอย่างไรคือมีพฤติกรรมนับตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นอย่างนี้เป็นต้นเพื่อทำให้มันชัดเจนขึ้นจะได้ไม่มีปัญหาในแง่ของการทำหน้าที่เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องเป็นปัญหาสำหรับการบริหารราชการแผ่นดินต้องใช้เวลาต้องอยู่อย่างนี้ต้องถามกันโอ้โหนะถามตรงนั้นถามตรงนี้วุ่นวายไปหมดนะกว่าจะตั้งรัฐบาลได้โอ้โหก็ทราบดีย้ำว่าเราไม่ได้ไปยกเลิกเพิกถอนอะไรเพียงแต่ว่าทำกฎหมายให้มันชัดเจนนะให้เกิดแนวปฏิบัติให้เกิดมาตรฐานว่าคุณจะชี้ยังไงจะวัดยังไงเท่านั้นเองอันนี้คือคำตอบของคุณชูศักดิ์สิรินินนะฮะว่ามันก็เห็นปัญหาอยู่แล้วนี่กว่าจะตั้งรัฐบาลได้แล้วไม่ได้ไปยกเลิกเรื่องมาตรฐานจริยธรรมนะไม่ได้ยกเลิกยังอยู่อันนี้คือข้อเท็จจริงนะฮะซึ่งก็ยังอยู่จริงๆแต่ทีนี้มันเปลี่ยนตรงไหนเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังแต่ทีนี้ที่คุณชูศักดิ์ยกขึ้นมาเนี่ยอันนี้ขออนุญาตให้ความเห็นนะที่บอกว่ากว่าจะตั้งรัฐบาลได้เนี่ยเห็นปัญหาอยู่แล้วไม่ใช่เหรออันนี้ต้องถามกลับว่าการเมืองที่ควรจะเป็นคนที่ต้องคดีมีเรื่องอื้อฉาวอยู่เดิมเนี่ยมันสมควรเป็นรัฐมนตรีไหมนี่คือหลักสามัญสำนึกยังไม่ต้องพูดถึงรัฐธรรมนูญการเมืองที่ควรจะเป็นแล้วในที่สุดที่บอกว่ากว่าจะตั้งรัฐบาลได้เนี่ยก็ทำให้คนที่มีเรื่องอื้อฉาวในอดีตไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยแล้วถามประชาชนหรือยังว่าชอบไหมประชาชนจำนวนมากเขาชอบนะมันเข้มข้นดีออกมันก็ทำให้คนที่ประชาชนเห็นว่าเฮ้ยมีปัญหานะแล้วสุดท้ายท่านก็ไม่ตั้งเข้ามาไงใช่ทำให้คุณภาพหรือภาพลักษณ์ของคนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันดีกว่าไม่มีรัฐธรรมนูญมิใช่หรืออันนี้คือคำถามในมุมประชาชนแต่ในมุมของนักการเมืองแน่นอนเซ็นเช็คเปล่าได้ยิ่งดีไงจะตั้งใครได้โดยไม่ต้องสนใจประวัติยิ่งดีไงแต่ในมุมนักการเมืองล่ะฮะท่านฮะนักการเมืองที่ประชาชนคาดหวังอ่ะมันควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอนี่คือรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติมาโดยชูว่านี่เป็นประเด็นรัฐธรรมนูญปราบโกงยกระดับมาตรฐานการเมืองมันก็เลยมีเรื่องแบบนี้ไงถ้าย้อนกลับไปความเห็นของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญไม่ให้การเมืองอาจารย์มีชัยนี่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะเพื่อตนเองแล้วว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยประชาชนไม่ได้รับโทษอะไรหรอกนะไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่นักการเมืองที่มีพฤติกรรมทุจริตนะหรือหมิ่นสถาบันเนี่ยอันนั้นอาจจะได้รับผลกระทบนะเดี๋ยวลองย้อนไปฟังสั้นๆนะอาจารย์มีชัยเคยพูดไว้ว่ายังไงให้มีมาตรการป้องกันไม่ให้การเมืองใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้องโดยใช้เงินแผ่นดินไปอ่อยเหยื่อกับประชาชนเพื่อสร้างความชอบธรรมโดยไม่ได้มุ่งหมายให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขในระยะยาวจนเกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรงและเกิดวิกฤตที่หาทางออกไม่ได้ให้มีมาตรการป้องกันอันนี้คือตัวอย่างบางประเด็นเท่านั้นนะที่อาจารย์มีชัยเคยพูดเอาไว้ว่าเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาบนเจตนาอะไรแล้วเราก็ได้เห็นการตรวจสอบการกันกรองบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งต่างๆตามสเปคที่รัฐธรรมนูญกำหนดแล้วก็นำมาซึ่งการร้องแล้วก็ไม่ใช่ทุกคำร้องจะผิดหมดไงบางคำร้องที่มันมีมูลมันก็เลยผิดนะอาจารย์หริรักษ์สูตบุตรครับอันนี้อดีตรองอธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์หริรักษ์บอกว่าการแก้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยควรต้องเป็นการแก้ไขเพื่อผลประโยชน์ของชาติเราไม่อาจยอมให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมืองและนักการเมืองใดๆปัจจุบันนี้ที่เราเห็นก็คืออนุภาพของรัฐธรรมนูญมาตรา160ที่กำหนดคุณสมบัติของผู้จะดำรงตำแหน่งเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ยังไงต้องไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงยังไงแล้วเพิ่งเริ่มต้นนะทำให้มีการดำเนินการบังคับใช้ก็เกิดแรงต้านจากนักการเมืองเองทีนี้อาจารย์หริรักษ์ได้พูดบางส่วนนะบอกว่า
วงจรอุบาททางการเมืองที่แท้จริงที่ดูจะไม่มีใครทำลายได้เนี่ยก็คือนักการเมืองที่แสวงหาอำนาจเพื่อมาทุจริตเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองนั่นต่างหากการรัฐประหารเพื่อยึดอำนาจก็ไม่สามารถทำลายวงจรอุบาททางการเมืองดังกล่าวได้ครับแล้วมาตรา160ที่กำหนดเอาไว้คือผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เขาจะแก้กันก็คือแก้เป็นไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทำที่เป็นที่ประจักษ์ว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตคือเล่นคำและมันแปลว่าไม่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ก็ได้ขอเพียงไม่ประจักษ์ชัดว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็ใช้ได้แล้วคือกลับกันความหมายกลับกันต้องไม่มีพฤติกรรมเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็จะแก้ใหม่เป็นเฉพาะที่กำลังอยู่ในการพิจารณาคดีของศาลฎีกาเท่านั้นนะถ้าคดีไม่อยู่ในชั้นศาลก็ไม่ขาดคุณสมบัติอันนี้คือตัวอย่างที่บอกว่าไม่ได้ยกเลิกแต่มันคือการลดความเข้มข้นของการบังคับใช้นะอาจารย์หฤทัยนี่บอกว่าต้องรอดูว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะเอายังไงจะเอาด้วยกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นะอย่าได้อ้างว่าต้องการแก้รัฐธรรมนูญก็เพื่อไม่ให้มีการร้องจนเป็นอันไม่เป็นการทำงานนะประเทศเดินไปไม่ได้อาจารย์หฤทัยบอกดักอะไรว่าขอบอกเลยว่าหากจะเดินหน้าต่อไปสู่หายนะถ้าแบบนี้อย่าเดินเลยดีกว่าถ้าเกิดเดินหน้าทำประโยชน์ให้กับประชาชนมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วสุดท้ายอยากบอกประชาชนว่าประชาชนที่ยังยึดหลักความถูกต้องและความเป็นธรรมเราต้องไม่ยอมอันนี้อาจารย์หฤทัยสูตบุตรนะวันนี้คุณชัยชนะเดชเดโชอันนี้พรรคร่วมรัฐบาลนะพรรคประชาธิปัตย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ให้สัมภาษณ์ปมเรื่องการพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมคุณชัยชนะว่ายังไงฮะคือในส่วนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราจะประชุมหารือกันนะครับพรุ่งนี้แต่ในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยหนึ่งผมเห็นว่ารัฐมนุนประโยคศูนย์ควรแก้ไขอยู่แล้วควรให้เป็นรัฐมนุนที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเช่นที่มาของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับอันนี้หนึ่งสองการที่ห้ามบอกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปแทรกแซงในหน่วยงานราชการเนี่ยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาต้องมีหน้าที่ลงรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ประสานหน่วยงานราชการให้ไปแก้ไขอันนี้ก็ต้องแก้ไขแต่สิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยก็คือว่าในการแก้ไขจริยธรรมเนี่ยผมไม่สนับสนุนให้มีการแก้ไขผมคิดว่าคนที่เข้าสู่ตำแหน่งทุกคนเนี่ยก็ต้องยินดีที่จะให้ตรวจสอบเรื่องมาตรฐานจริยธรรมและจริยธรรมที่มีอยู่ผมคิดว่าคณะกรรมการคงไม่ตีความเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเขาก็ตีความในเรื่องที่เป็นหลักการอยู่สมควรนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นในการแก้ไขมันดูเนี่ยผมเห็นด้วยมีการแก้ไขแต่ไม่เห็นด้วยที่จะแก้ไขในส่วนของจริยธรรมครับผมคือจริยธรรมไม่ต้องไปแตะเลยอย่างเดิมอยู่แล้วผมคิดว่าผู้บริหารประเทศทุกคนต้องพร้อมได้รับการตรวจสอบครับถ้าไม่ผ่านถ้าเราไม่ผ่านกระดุมเม็ดเลขไม่ผ่านเนี่ยก็ไม่ควรเป็นผู้บริหารประเทศนะครับคือในส่วนก็อันนี้คือมุมมองของรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับทีนี้ที่มีการเสนอจะแก้กันมีหลายปมนะฮะแก้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเดิมห้ามบุคคลที่ต้องโทษจำคุกพ้นโทษไม่ถึง10ปีนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือละหุโทษอันนี้คือเดิม คือเข้มข้นไงแต่อันใหม่ที่จะแก้คือให้ยกเว้นความผิดฐานหมิ่นประมาท คือถ้าผิดฐานหมิ่นประมาทสมัครได้ นะไม่ต้องรอถึง10ปีอะไรพวกนั้นประการถัดมาเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีนะมาตรา160เนี่ยเดิมรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไอ้ที่จะแก้ใหม่ก็คือมีพฤติกรรมหรือการกระทำไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ประจักษ์ชัดว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเล่นคำคือกลับกันอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเดิมรัฐมนตรีต้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงแต่อันใหม่ก็คือเขียนให้ชัดไปเลยว่าให้เป็นคดีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในศาลฎีกาเท่านั้นไม่ต้องตีความว่าพฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันนี้ตัดอันอื่นออกไปเพียบเลยนะคืออ้างว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ามันเป็นคดีที่อยู่ในศาลฎีกาเท่านั้นจึงจะถือว่าต้องห้ามฟังดูเนี่ยเหมือนกับมันก็ชัดเจนดีนะแต่หมายถึงตัดอันอื่นไปหมดเลย
พฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเพราะมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยมันผูกไว้กับมาตรฐานจริยธรรมที่ประกาศใช้อยู่แล้วพฤติกรรมสนับสนุนส่งเสริมการล้มล้างการปกครองไม่จงรักภักดีเนี่ยพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยบางทีมันมีพฤติกรรมที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเอาไว้แล้วอย่างเช่นพรรคก้าวไกลอย่างนี้นะเรื่องล้มล้างการปกครองเนี่ยแต่อันนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้อยู่โดนคดีอยู่ในศาลฎีกาก็ยังเล่นการเมืองต่อได้อันนี้คือตัวอย่างเท่านั้นนะแล้วรวมไปถึงอีกประเด็นหนึ่งเดิมรัฐมนตรีไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษอันนี้คือเดิมอันใหม่ที่จะแก้ก็คือให้นำกรณีดังกล่าวไปเป็นเหตุในการสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีคือพูดง่ายๆตอนเข้ามาเป็นเนี่ยเป็นได้เว้นแต่ว่าระหว่างเป็นอยู่แล้วถูกตัดสินลงโทษจำคุกไม่ต้องติดคุกจริงนะคดียังไม่ถึงที่สุดหรือรอการลงโทษก็พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีคือไม่ห้ามตั้งแต่แรกนะอันนี้ความหมายก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเท่ากับว่าเราเอาคนที่เป็นคนขี้คุกมาเป็นรัฐมนตรีได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดบังเอิญว่ามันมาติดคุกระหว่างเป็นรัฐมนตรีมันค่อยพ้นมันต้องพ้นอยู่แล้วนึกออกไหมค่ะนะแล้วก็ถัดมานะบางประเด็นเช่นการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้เสียงข้างมากอันนี้เดิมทีนี้วินิจฉัยเรื่องสมาชิกภาพสสสวความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเนี่ยเดิมใช้เสียงข้างมากแต่อันเปลี่ยนใหม่จะเป็น2ใน3ของตุลาการคือเพราะถ้า2ใน3นี่คือโอ้โหเกินข้างมากไปเยอะนะอย่างกรณีของคุณเศรษฐานี่ก็รอดอย่างนี้รอดเลยถ้าเกิดใช้เสียงนี้2ใน3คือต้องใช่ไหมต่อ3แล้วก็ยกเลิกการตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตกรณีเดิมเนี่ยระบุว่าความผิดอาญาคดีร่ำรวยผิดปกติหรือมาตรฐานจริยธรรมให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งโดยไม่มีกำหนดหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งอีกไม่เกิน10ปีนั่นคือเดิมเพราะว่าอะไรร่ำรวยผิดปกติหนักไหมหนักค่ะคนจะโดนคดีร่ำรวยผิดปกติและถูกตัดสินเนี่ยนะ มันต้องมีหลักฐานว่าคุณไปเกี่ยวข้องกับกรณีบางกรณีแล้วมีทรัพย์สินที่ไม่สามารถชี้แจงได้แล้วคนแบบนี้มันควรจะเล่นการเมืองไหมโอ้ไม่ควรตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตไปเลยแต่อันเขียนใหม่ก็คือระยะเวลาเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง5ปีและไม่มีการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเลยคือออกเพิกถอนแค่สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งไม่เกิน5ปีอ๋อแล้วจะไปลดโทษทำไมคำถามเออใช่แล้วมันต้องตั้งหลักว่าไอ้คนที่ถูกตัดสินว่าร่ำรวยผิดปกติเนี่ยมันจะควรมาเล่นการเมืองอีกเหรอมันไม่ควรแล้วถ้าปล่อยให้มันมามันก็เอาเงินที่มันอาจจะไปซุกไว้เหลือไว้นั่นน่ะเอามาทำการเมืองอีกสิแล้วนี่ก็ออกไปเลือกตั้งได้ด้วยแล้วถามว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากที่ผมอ่านมาทั้งหมดเนี่ยไม่น่าเกี่ยวกับประชาชนนะประชาชนที่น้ำท่วมอยู่วันนี้โคลนเต็มบ้านอยู่วันนี้ไม่ได้ประโยชน์รอเงินหมื่นแจกอยู่วันนี้ได้ประโยชน์อะไรไม่เกี่ยวเลยไม่ได้เลยครับค่ะนะอันนี้คือตัวอย่างเท่านั้นนะแล้วก็เห็นพรรคร่วมก็มีความเห็นนะซุ้มเสียงพรรคร่วมก็แสดงความเห็นไม่ค่อยเห็นด้วยนะใช่นะเพราะมันชัดเจนเลยว่าเฮ้ยประชาชนไม่ได้ประโยชน์นะแล้ววันนี้คุณศรีสุวรรณจันยาคุณศรีสุวรรณจันยาไปยื่นเรื่องให้ปปช.ไต่สวนและวินิจฉัยกรณีส.ส.และพรรคการเมืองเข้าชื่อแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรานี่แหละครับค่ะนะโดยบางส่วนไปเปลี่ยนแปลงอำนาจปปช.และอำนาจศาลรัฐธรรมนูญเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา185หรือไม่เพราะอะไรเท่ากับว่ามันลดการตรวจสอบนักการเมืองแล้วนักการเมืองเป็นคนจะแก้เองอ่ะคุณศรีสุวรรณบอกว่านักการเมืองพรรคการเมืองบางพรรคมีบาดแผลจากการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นก็เลยดิ้นรนจะแก้นะก็เลยร้องปปช.ฮะให้พิจารณาไต่สวนเรื่องนี้ถ้าเข้าข่ายก็ต้องส่งศาลฎีกาเอาผิดกับนักการเมืองถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ค่ะคุณสนธิยาสวัสดีนี่เป็นอีก1คนไปยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาฮะวันนี้นะปมที่จะมีการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องจริยธรรมเนี่ยนะที่พรรคเพื่อไทยไปยื่นคุณสนธิยาบอกว่ามันละเมิดนะสิทธิ์ของประชาชนที่เห็นชอบรัฐธรรมนูญนะเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านการประชามติแล้วปมเรื่องนี้คือการยกระดับมาตรฐานของนักการเมืองขึ้นมาแล้วอยู่ๆจะมาแก้เรื่องนี้นะนี่อันนี้คุณสนธิยาฮะส่วนอีกเรื่องนึงทีนี้นอกจากเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะซึ่งต้องรอเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยยืนยันไม่ได้ยกเลิกเรื่องมาตรฐานจริยธรรมซึ่งอันนี้จริงแต่เขาจะแก้ตรงไหนแก้ตรงที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่นี้แล้วในขณะเดียวกันพรรคร่วมเอาไหมนะก็จะนัดคุยในสัปดาห์นี้ในขณะเดียวกันพรรคส้มเอาไหม
พรรคส้มเนี่ยดูท่าเอาแน่เอาแน่ถ้าเสียงพรรคส้มรวมกับเสียงพรรคเพื่อไทยจับมือกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญถามว่าเสียงเพียงพอหรือไม่แล้วด่านสวล่ะจะผ่านไหมนะแล้วด่านปปชที่จะสอบถ้าเกิดว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะพรรคส้มมีพฤติกรรมที่ปปชสอบอยู่เรื่องฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมจากพฤติการที่ไม่ใช่แค่แก้ม.112นะที่เสนอเนี่ยคือยกเลิก112เดิมแล้วเอาออกจากหมวดความมั่นคงซึ่งมันขัดรัฐธรรมนูญแล้วเป็นการล้มล้างการปกครองตอนนี้ยังอยู่ในชั้นการไต่สวนของปปชแล้วอยู่ๆจะมาแก้เรื่องพวกนี้ผลประโยชน์ทับซ้อนไหมแล้วปปชจะว่ายังไงหลังจากนี้อันนี้รอดูว่าพรรคร่วมรัฐบาลเอาไงพรรคส้มกับพรรคเพื่อไทยยังจะเดินหน้าต่อหรือไม่อันนี้เรื่องแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราในขณะที่เรื่องนิรโทษกรรมก็มาจ่ออยู่ที่นี้ฮะวันนี้คุณชูศักดิ์ศิรินินทร์ก็ให้สัมภาษณ์นะเตรียมจะเสนอผลการศึกษากรรมธิการนิรโทษกรรม26กันยายนนะอันนี้ในฐานะประธานกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตรากฎหมายนิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรนะครับจะรายงานผลการศึกษาต่อที่ประชุมสภาวันพฤหัสบดีที่26กันยายนนี้ฮะนะก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมจะเอายังไงนะซึ่งถ้าเราจำได้ข้อเสนอของกรรมธิการเนี่ยไม่ได้ฟันธงว่าต้องรวมความผิดม.112ให้ในรัฐกรรมด้วยหรือไม่แต่ว่ามีการรวมความเห็นของกรรมธิการแต่ละคนแต่ละคนจำได้ไหมค่ะซึ่งกรรมธิการส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกรรมธิการของพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่เห็นด้วยค่ะที่จะรวมนิรโทษคดี112นะขณะคุณจักรภพยังไม่เห็นด้วยเลยใช่ค่ะพี่จักรภพก็ไม่เห็นด้วยคุณจักรภพเป็นแขคุณจักรภพเป็นแขไม่เห็นด้วยนะอันนี้ดูแล้วว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยดูเหมือนจะไม่ดันให้รวม112ด้วยตั้งกาดสูงเลยอันนี้ก็รอดูว่าพอเสนอเข้าที่สภาแล้วจะเป็นยังไงนะแล้ววันนี้คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะวันนี้ไปยื่นหนังสือถึงกกต.ค่ะคือให้สอบปมไหนให้สอบปมคุณแพทองธารนะคะที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ20บริษัทเนี่ยขัดกันกับหลักกฎหมายหรือไม่วันนี้คุณเรืองไกรไปยื่นหนังสือให้ประธานกกต.นะคะตรวจสอบการลาออกจากกรรมการบริษัท20แห่งของคุณแพทองธารโดยเอามาเทียบเคียงกับการลาออกจากบริษัทของคุณสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยคุณเรืองไกรเนี่ยก็เท้าความข้อกฎหมายมีมาตราอะไรบ้างที่มันมีรายละเอียดในการกำกับอยู่นะคะก็ไปเทียบเคียงใช่อันนี้คุณเรืองไกรคุณเรืองไกรยื่นหลายประเด็นมากนะค่ะแม้กระทั่งเรื่องมินิฮาร์ดก็ยื่นนะใช่นะโอ้เอาเดี๋ยวรอดูไปยื่นแล้วผลจะเป็นยังไงค่ะแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีฮะแพทองธารชินวัตรนะวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลก็ให้กำลังใจนะแก่คณะข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของสำนักเลขาธิการนายกที่จะเกษียณอายุราชการนะฮะเพราะว่าเดือนกันยาเนี่ยก็จะเป็นเดือนแห่งการเกษียณอายุราชการนะฮะก็ขอบคุณที่ทุ่มเทเสียสละทำงานนะฮะแล้วบรรยากาศวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีฮะวันนี้ระหว่างเดินนะฮะตึกสันติไมตรีขึ้นตึกไทยคู่ฟ้านายกส่งมินิฮาร์ดอีกแล้วฮะส่งมินิฮาร์ดแล้วก็ยกมือไหว้ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นอะไรกับมินิฮาร์ดชอบถามชอบถามคือนักข่าวเนี่ยไปถามเรื่องประเด็นสำคัญนะเรื่องแก้ปัญหาน้ำท่วมนะเรื่องผู้ร้ายเนี่ยก่อเหตุอุกฉกรรจ์บุกปล้นปืนสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลานะนายกไม่ตอบฮะนายกวันนี้โบกมือแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็เดินขึ้นตึกไปนะแล้วก็ทำมินิฮาร์ดแล้วก็เดินผ่านไปนะส่วนโผทหารก็เรียบร้อยแล้วตามที่คาดการกันไว้นะครับนะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศนายทหารรับราชการนะก็รวมไปถึงตำแหน่งผู้นำเหล่าทัพพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกเสนาธิการทหารบกเป็นผู้บัญชาการทหารบกฮะค่ะนะฮะแล้วก็กองทัพเรือก็พลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์นะที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือเป็นผู้บัญชาการทหารเรือนะฮะก็เรียบร้อยฮะแต่ถ้าแบบนี้ก็เป็นไปตามที่ผบ.เหล่าทัพนำเสนอค่ะโดยที่ฝ่ายการเมืองไม่ได้เข้าไปล้วงลูกไม่ได้แทรกแซงเปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะแล้วก็วันนี้มีการเผยแพร่คลิปฮะจากรายการกระจก6ด้านตั้งแต่ปี2532ฮะช่วงนั้นนะท่านผบ.ทบ.ในปัจจุบันเนี่ยยังเป็นนักเรียนในร้อยอยู่นะค่ะคนนี้แหละครับละอ่อนนักเรียนในร้อยนะพนา
นะแคล้วปลอดทุกข์ฮะค่ะเดี๋ยวลองดูนิดนึงว่าสมัยหนุ่มๆเนี่ยเฟี้ยวเฟี้ยวฟ้าวขนาดไหนครับสิ่งที่ผมได้รับนะครับจากการที่ได้เข้ามาเป็นนักเรียนร้อยโรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้านั้นก็เป็นความเปลี่ยนแปลงจากชีวิตนักเรียนพลเรือนมาเป็นนักเรียนร้อยที่เป็นนักเรียนทหารก็จะมีการปลูกฝังถึงเรื่องระเบียบวินัยต่างๆมีข้อระเบียบข้อบังคับต่างๆเข้ามาในการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นการปลูกฝังแนวทางให้กับผมสามารถที่จะจบไปรับราชการให้เป็นทั้งนักการทหารนักวิชาการและนักพัฒนาที่ดีครับเดี๋ยวทีมงานเราเอาภาพปัจจุบันท่านขึ้นมาดูหน่อยดีฮะแต่ก็มีเขานะท่านผบ.ทบ.ผมว่าเหมือนเดิมเลยอ่ะใช่มีเขาเลยลองเปรียบเทียบสิคะนี่เห็นไหมมีเขาลูกตู่ไงสมัยนั้นก็มีการเอาภาพมาเนี่ยสมัยเริ่มรับราชการแล้วจำได้ไหมจำได้ที่ไปตรวจโครงการแม่บ้านอ่ะค่ะเนี่ยครับแล้วก็คุณวาสนานานุ่มโพสต์ภาพนี้เปรียบเทียบค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มนะฮะนี่นักข่าวสายทหารก็เป็นในร้อยคอแดงมาก่อนนะคะบิ๊กปูพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกว่าที่ผบ.ทบ.เมื่อครั้งเป็นหัวหน้านักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยจปร.รุ่น37สืบสายเลือดทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์สายเลือดความจงรักภักดีในฐานะลูกชายของนายแคล้วพลเอกปรีชาแคล้วปลอดทุกบิดาเคยเป็นทหารมหาดเล็กอันนี้ข้อมูลคุณวาสนานานุ่มครับดูทหารเสร็จก็ต้องดูพรรคส้มในแฟนเพจพรรคประชาชนหรือพรรคส้มวันนี้อัปเดตรายชื่อรองเลขาธิการและรองหัวหน้าพรรคอันนี้มีการแต่งตั้งใหม่นะเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายหลังการสัมมนาในแฟนเพจพรรคประชาชนฮะได้มีการลงรายละเอียดรองเลขาธิการพรรคมีใครบ้างนะรองเลขาธิการพรรคนะคุณปิยรัตน์จงเทพโตโต้เหรอแล้วก็อีกหลายคนนะเดี๋ยวเอาเพจของพรรคประชาชนขึ้นมาฮะผลจากการสัมมนาพรรคประชาชน 21-22 กันยายนค่ะก็มีชื่อนะคุณปิยรัตน์จงเทพเป็นรองเลขาธิการพรรคสัดส่วนกรุงเทพและปริมณฑลค่ะโอ้นี่จากอีสานบ้านเกิดเมืองนอนมาอยู่กรุงอีสานบ้านเดียวกับผมด้วยนี่โตโต้กาฬสินธุ์เหรอคะนะอ๋อเหรอลงสมัครส.ส.กาฬสินธุ์แต่สอบตกมาสอบได้ที่กรุงเทพค่ะเขตบางนาเนี่ยหลังจากที่ออกมานำม็อบ3นิ้วนะเป็นผบ.วีโว่ไงค่ะโอ้ยยินดีกับคนอีสานบ้านเดียวกันนี่ขึ้นมาเป็นรองเลขาธิการแต่ทำไมถึงคุมกทม.เลยนะคนในกทม.ของพรรคประชาชนเนี่ยไม่มีใครมีบารมีเท่าโตโต้เลยเหรอเออน่าคิดนะไม่มีเลยเหรอหรือว่าต้องการเตรียมการทำอะไรกันนะเพราะว่าโตโต้เนี่ยมีคดี112แล้วก็มีอีกหลายคดีนะบางคดีนัดอ่านคำตัดสินเร็วๆนี้ด้วยนะโตโต้ปิยรัตน์จงเทพนะแล้วก็ดูถัดไปอีกฮะนะนี่อีกหลายคนนะสัดส่วนภาคกลางเป็นยังไงบ้างคุณเจษฎาเอี่ยมปุ่นนะคะภาคตะวันออกเป็นยังไงคุณเซียจำปาทองเนี่ยก็ยังอยู่นะเป็นสัดส่วนเครือข่ายแรงงานนะนี่แล้วก็ถ้าดูรองหัวหน้าพรรคฮะสิริกัญญายังอยู่นะเป็นรองหัวหน้าฝ่ายนโยบายวิโรจน์ยังอยู่เป็นฝ่ายกิจการพิเศษปกรณ์วุฒิกิจการสภาค่ะรังสิมันโรมฝ่ายกิจการทั่วไปนะฮะนะวาโยฝ่ายกฎหมายสุพิสารฝ่ายกิจการภายนอกชัยวัฒน์ฝ่ายการต่างประเทศยังไม่มีฝ่ายพม่านะยังไม่มีฝ่ายกิจการเมียนมาแต่คุณเซียจำปาทองคือคนที่ก่อนหน้านี้ออกมาให้สัมภาษณ์กับ The Politics นะที่เรียกร้องให้พม่านั่นน่ะจากเรื่องนี้แหละครับในแฟนเพจวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรวันนี้ได้จับเอาประเด็นเนี้ยผบ.โตโต้อดีตหัวหน้ากาดวีโว่นะซึ่งเป็นทีมงานม็อบ3นิ้วตอนนู้นน่ะมีตั้งแต่กรณีโอ้โหหลายเรื่องเลยตอนนู้นนะจุดพงจุดผู้ลื้อลวดน้ำอะไรต่อมีอะไรได้รับความไว้วางใจจากพรรคส้มตั้งคุมกทม.และปริมณฑลเลยอ่ะชอบมากแล้วไงใครแคร์โอ้โหแล้ววันนี้พรรคส้มโกหกอะไรก็ตั้งข้อสังเกตอ้าวแล้วไอ้ติมล่ะอ๋อคุณพริษฐ์วชรสินธุหายไปไหนใช่ไหมคะไอ้ติมเนี่ยซึ่งภาพลักษณ์เนี่ยเหมือนจะขายคนกรุงเทพได้อะเออใช่แต่ทำไมหายไปจากทีมบริหารพรรคไม่มีรายชื่อในทีมบริหารไม่มีรายชื่อเลยเนี่ยวันนี้พรรคส้มโกกับไซเนี่ยนำเสนอเป็นแบนเนอร์ฮะนี่จัดทัพใหม่แล้วไอ้ติมหายไปนะไอ้ติมหายไปที่น่าสนใจก็คือการตั้งวิโตโตนะผบ.โตโตมาคุมกทม.เนี่ย
น่าสนใจตรงที่ว่าโตโต้เองวีรกรรมก่อนหน้านี้ครับถ้าย้อนกลับไปที่วีรกรรมของโตโต้ตั้งแต่สมัยเคลื่อนไหวอันนี้คือตอนที่ถูกตำรวจจับนะผมจะได้เมเจอร์รัชโยธินไงใช่นี่ๆๆนะฮะตำรวจนี่กว่าจะจับได้นะนะโอ้ยองคลักษ์เยอะมากโตโต้เนี่ยตอนนั้นนะยิ่งใหญ่มากนะนี่ๆๆคนนี้คนนี้ตำรวจเหรอโอ้โหเปลี่ยนเยอะนะหรือว่าพรรคส้มเนี่ยสรุปแล้วยกย่องเชิดชูสนับสนุนม็อบ3นิ้วสนับสนุนแนวทางแบบ Vivo เหรอถึงตั้งเอาผบ.การ Vivo มาเป็นใหญ่ในเมืองกทม.เมืองหลวงเลยอ่ะแล้วเหตุการณ์ช่วงนั้นน่ะที่คนกทม.เดือดร้อนอ่ะไม่รู้สึกว่าคนกทม.เขาจะเจ็บแค้นน้ำใจอะไรเลยเหรอนั่นน่ะสิหรือว่าไม่แคร์โนสนโนแคร์แล้วไงใครแคร์อย่างเงี้ยเหรอฮะนี่ปฏิบัติการบุกชิงตัวประกันนะนี่กลางเมืองหลวงนะแล้วตอนนั้นก็ไปอ้างว่าเฮ้ยไม่ได้ไปทำอะไรเลยเขาลงมาเองเหรอดูภาพสิมีแม้กระทั่งคลิปไลฟ์สดจากในห้องขังไม่อยากจะมาพูดนะนี่ทุบรถด้วยนะเนี่ยทีม Vivo ทีม Vivo นะห้าวหาญชาญสมรมากไม่ได้ทำอะไรเลยหรือรั้วลวดน้ำนะยิงพุ่งยิงพุนะถ้าย้อนกลับไปช่วงม็อบ3นิ้วนะที่ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเดือดมากมีตำรวจบาดเจ็บด้วยมีเสียมีคนเสียชีวิตด้วยนะคือทั้งหมดเนี่ยโตโต้เนี่ยถือเป็นคนที่มีบารมีนะตอนนั้นนะแล้วโตโต้เนี่ยเป็นสายตรงนะของผู้มีอำนาจเหนือพรรคส้มผู้นำจิตวิญญาณนะแล้วก็โตโต้เองทุกวันนี้ก็มีคดีฮะวันที่25กันยาศาลอาญาตลิ่งชันนะมีการนัดอ่านคำพิพากษาคดีแนวร่วมม็อบ3นิ้วนะแล้วก็25ถึง27กันยาศาลอาญานัดสืบพยานคดีปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้นะอดีตแกนนำกาด Vivo ความผิดตามมาตรา112พรบ.คอมนะอันนี้เป็นคดีที่3นะ2คดีที่เหลือเนี่ยมีการทำป้ายไวนิลและข้อความหมิ่นประมาทในหลวงนะที่กาฬสินธุ์แล้วก็อีกคดีนึงไปปลาใสหมิ่นสถาบันนะคดีก็ยังอยู่ในระหว่างการสืบพยานนะแล้วก็มีคดีที่นัดอ่านคำพิพากษานะมีคดีที่นัดอ่านคำพิพากษาด้วยนะอันนี้คือวีรกรรมของโตโต้ฮะนะแล้ววันนี้ได้ดิบได้ดีนะเป็นผู้คุมพื้นที่พระนครและปริมณฑลของพรรคส้มไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาฝากเนื้อฝากตัวคือดูเหมือนว่าพรรคส้มเนี่ยไม่ค่อยสนใจความรู้สึกของคนที่ก็ไม่เห็นด้วยกับแนวทางหลายๆแนวทางที่ผ่านมาที่มีการเรียกร้องว่าต้องสรุปบทเรียนหรือเปล่าอย่างเช่นการปราศัยการแพ้ที่เลือกตั้งพิษณุโลกนะอันนี้คือเลือกตั้งสสที่ตนเองเคยชนะด้วยนะจะไปอ้างไม่ได้นะว่าเป็นเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการออกไปลงพื้นที่ปราศัยใช้ประเด็นความขัดแย้งระดับชาติเอาไปปราศัยในพื้นที่ตั้งแต่สนามอบจแล้วนะโดยมีนักปราศัยจากพื้นที่อื่นๆเข้าไปช่วยปราศัยแล้วสุดท้ายก็ออกมาเมื่อไม่เข้าเป้าก็ออกมาขอโทษขอโพยนะอย่างเช่นนี้อันนี้ก็คืออีกตอนหนึ่งที่ปราศัยที่จะใช้ค่ายทหารจัดการขยะนะที่ตอนแรกเนี่ยมีการออกมาบอกว่าเฟคนิวยิ่งหรือแม้แต่เทศบาลนครพิษณุโลกจะใช้พื้นที่ของกองทัพในการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะครับตอนนี้เขาไม่เก็บขยะใช่ไหมแล้วก็พอมีเรื่องตอนแรกนะนะคือพูดหลายครั้งหลายหนนะค่ะนะช่อก็ออกมาแก้ตัวว่าเป็นเฟกนิวคุณช่อจะเลือกเบอร์หนึ่งอยู่แล้วแต่ทำไมไอ้ฟอกต้องเอาขยะไปทิ้งที่อรัญยิกช่อพนิกางงอะไรนะคะคุณพี่ขออีกรอบมันจะเอาขยะไปทิ้งที่ค่ายเอกาทศรสแล้วทหารเขาจะอยู่ยังไงทหารเขาเป็นคนดีบอกคุณพี่ใจเย็นค่ะหนูเล่าให้ฟังหัวคะแนนธรรมชาติที่ดูอยู่ทางบ้านกรุณาอัดคลิปดิฉันด้วยนะคะเราช่วยเผยแพร่พี่น้องอรัญยิกคะท่านกำลังตกเป็นเหยื่อเฟกนิวเวลาคนเราสู้ไม่ได้ชอบใช้การแข่งใต้โต๊ะเอาค่ายทหารมาเป็นที่ทิ้งขยะให้หน่อยเอาไม่เอาเอาค่ายเอกาทศรสตรงนี้เป็นที่ทิ้งขยะเอาไม่เอาพี่น้องชาว
นี่คือ DNA พรรคส้มค่ะนะไม่ได้ปราศัยคนเดียวด้วยหลายคนนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งประเด็นเรื่องชาวเมียนมามันก็มีความสัมพันธ์นะที่แกนนำแรงงานเมียนมามาร่วมประท้วงกับม็อบส้มมาร่วมในการเคลื่อนไหวเรื่องแรงงานแต่เอาป้ายกิจกรรมแนวทางการเคลื่อนไหวทางการเมืองของม็อบ3นิ้วเอาไปชูเรื่องเลิก112อย่างเงี้ยนะเราเห็นกันบ่อยครั้งหลายครั้งหลายหนแล้วนักการเมืองพรรคส้มก็ไปขับเคลื่อนนะต้องได้สิทธิประโยชน์นะเหมือนคนไทยเลือกตั้งประกันสังคมนะทั้งที่จ่ายประกันสังคมแต่ประกันสังคมนั้นแหล่งที่มาของเงินมีเงินจากภาษีประชาชนสมทบด้วยนะค่ะแล้วจะให้แรงงานต่างด้าวได้สิทธิ์เท่ากันเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่วันนี้ประชาชนนะฮะเดินทางไปที่สถานทูตเมียนมานะเนี่ยอันนี้เป็นประชาชนกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันนะอาชีวราชภักดีศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะไปแสดงออกฮะนะขอให้รัฐอย่าให้สิทธิ์ต่างด้าวเสมอกับคนไทยนะคือเรื่องการดูแลตามกฎหมายต้องมีนะนี่อันนี้ออกมาแสดงจุดยืนในฐานะคนไทยเจ้าของประเทศค่ะนะฮะอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนวันนี้คือประเด็นนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้มันบานปลายอย่าให้นักการเมืองที่ต้องการใช้ประโยชน์จากกลุ่มคนต่างด้าวแกนนำบางคนเอามาเป็นประโยชน์ทางการเมืองค่ะกลุ่มคนเหล่านี้เขาแสดงออกโดยสันติเนี่ยกลุ่มนี้ไปแสดงออกเพื่อเห็นว่าคนไทยไม่ใช่เห็นเหมือนพรรคส้มทุกคนนะฮะมันต้องมีการแสดงออกบ้างแต่แสดงออกแบบสันติค่ะนะในขณะเดียวกันประเด็นตอบโต้ทางการเมืองฮะก่อนหน้านี้เห็นคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์พรรคเพื่อไทยบ่อยครั้งนะใช่วันนี้ก็มี FC พรรคเพื่อไทยนะหนุ่มโคราชฮะจิ้มกลับไปที่จตุพรถามจตุพรเรื่องเงินบริจาค42ล้านของคนเสื้อแดงคุณมิวเคยได้ยินคุณจตุพรพูดเรื่องแบบนี้บ้างไหมไม่ค่อยนะคะไม่เคยรู้มาก่อนเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนนะที่คุณบอกผมจะได้แฉคุณบ้างไงถ้าคุณจะแฉนะถ้าคุณจะพูดเรื่องนั้นนะสิ่งแรกเลยที่คุณต้องเคลียร์เงิน42ล้านไปเอาคืนมาแล้วเอามาคืนคนแสดงจตุพรพรหมพันธ์และเงินที่พวกคุณได้ไปเนี่ยนับร้อยล้านเนี่ยจากเวทีการบริจาคคุณเคลียร์มาซิว่าเงินก้อนนั้นอยู่ตรงไหนอะไรยังไงจะได้เอามาช่วยเหลือคนเสื้อแดงนี่ไงที่เขาได้รับผลกระทบที่คุณบอกกล่าวหาว่าดร.ทักษิณทิ้งคนเสื้อแดงก็จะได้รู้ไงแล้วคนเราอ่ะสปิริตง่ายๆนะคนเรามันต้องสำนึกว่าให้ตัวเองถูกกระทำคนเสื้อแดงถูกกระทำแล้วคุณมีเงินมีทองขนาดนั้นนะคุณมีบ้านอยู่4หลัง5หลังแล้วคุณเอาเงินมาจากไหนอ่ะเอาเงินจากไหนมาซื้อทั้งที่คุณไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรนอกจากทำอาชีพออร์แกไนเซอร์อย่างเดียวผมถามหน่อยแล้วเงินก้อนนั้นมันมาจากไหนครับถ้าไม่ได้มาจากการชุมนุมอันนี้แฟร์ๆนะจตุพรพรหมพันธ์ผมพูดแบบแฟร์ๆนะไอ้เรื่องเงิน42ล้านเนี่ยเดี๋ยวผมกลับไปไทยอ่ะผมดําเนินการแน่ครับเรื่องเนี้ยยังไงก็ต้องตรวจสอบยังไงก็ต้องแจ้งข้อหาหลอกลวงประชาชนแน่นอนครับพวกคุณเอาอันนี้คือมุมของคนที่ตรวจสอบบ้างนะว่าเงิน42ล้านเอ้ยมันมีอยู่เหรอผมก็ไม่รู้นะเขาก็ตั้งคําถามแหละนะแล้วพูดไปถึงนะคุณสมหวังก็ไม่ได้เอาไปคุณสมหวังโดนดำเนินคดีโดนล้มละลายด้วย oh. แล้วใครมันเอาไปยังไงตอนนั้นเสื้อแดงชุมนุมไงเงินเยอะตอนนั้นนะ เงินเยอะค่ะ นะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจัดการกันยังไงนะ ค่อยๆ คุยกันค่อยๆคุยกันนะส่วนอีกหนึ่งคนพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชฮะหลายคนเนี่ยแสดงความเห็นว่าโอ้โหทำไมท่านไม่ออกมาเคลื่อนไหวต่อท่านหายไปไหนแล้วค่ะนะวันนี้ท็อปนิวส์ออนไลน์ฮะได้มีการดำเนินได้มีการสรุปเป็นสกู๊ปฮะมีการตรวจสอบไปที่พลเอกเสรีพิสุทธิ์ว่าหยุดไปแล้วจริงหรือไม่ได้หยุดนะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานฮะอีกทั้งการออกมาแถลงข่าวถึงเรื่องลับลมคมในบนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจสร้างกระแสให้คนทั้งประเทศโฟกัสไปยังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเพราะจัดว่าเป็นผู้กล้าขุดคุ้ยข้อเท็จจริงออกมาให้สังคมได้ตาสว่างไปพร้อมๆกันอีกทั้งหลายคนยังได้รู้ตื้นลึกหนาบางเรื่องความสัมพันธ์ของตัวเขากับนายทักษิณชินวัตรที่เคยติดหนี้บุญคุณกันมามากกว่า50ปีนี่ไม่รวมถึงการไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนกันระหว่างที่นายทักษิณหนีคดีอยู่ในต่างประเทศเพราะด้วยความที่เป็นพี่เป็นน้องเติบโตคลานตามกันมาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
แต่เมื่อเกมการเมืองไม่สมประโยชน์พี่ชายที่เคยทำเพื่อน้องมามากมายหลายอย่างกลับไม่ได้ในสิ่งที่ควรได้การแฉแบบสะเทือนไปทางพรรคเพื่อไทยจึงเกิดขึ้นก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวท็อปนิวส์ความสัมพันธ์ของตัวเขากับนายทักษิณคงจะไม่เป็นศูนย์มันก็ยังมีเยื่อใยเหลือให้กันบ้างไม่ว่าคุณอุ๊งอิ๊งจะเป็นยังไงถูกร้องเรียนยังไงมันก็เป็นเรื่องของคนอื่นนะของพี่ไม่ยุ่งด้วยเพราะเป็นลูกเป็นหลานจะไปทำร้ายเขาก็ทำไม่ได้หรอกนี่คือเยื่อใยที่ยังมีอยู่ไม่งั้นคงล่อไปทั้งตระกูลเรียกว่ายังไม่ขาดสะบั้นไป 100% คิดกับผมแบบนี้ผมก็คิดกับคุณแบบนี้ถ้าคุณรู้สึกตัวจะคบคุณก็คบจะไม่คบก็ไม่เป็นไรส่วนเรื่องการขึ้นไปเยี่ยมนายทักษิณบนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจขอยืนยันว่าได้ขึ้นไปตามวันเวลาที่แจ้งออกไปจริงๆสามารถพูดได้เลยว่าจอดรถตรงไหนขึ้นลิฟต์ไปชั้น13ก่อนจากนั้นก็ขึ้นไปชั้น14ส่วนคนที่มีหน้าที่เฝ้าดูแลรักษาความปลอดภัยไม่ยอมมาควบคุมมันก็เท่านั้นจากวันที่แถลงข่าวใหญ่โตจนดังเปรี้ยงป้างงัดหลักฐานมาโชว์กันจนช็อกไปทั้งประเทศแล้วยังเดินสายออกทีวีติดกันหลายต่อหลายรายการแต่หลังจากนั้นตัวเขาก็เงียบหายไปจนน่าตกใจไม่ออกรายการไม่ออกมารายงานความคืบหน้าไม่มีแม้แต่ข่าวคราวที่ควรจะนำเสนออย่างต่อเนื่องจนทำเอาสังคมพากันไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วยอมกลับลำไม่แฉทักษิณและไม่เดินหน้าสู้รบต่อเพราะว่าผลประโยชน์ที่ตกลงกันไว้มันเคลียร์ได้และเป็นไปในทางที่ดีเหล่าบรรดาแฟนคลับเองก็ปักใจเชื่อปักใจฟังในกระแสข่าวที่พูดกันอย่างกว้างขวางเมื่อทีมข่าวท็อปนิวได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ท่านก็รับสายพร้อมตอบกลับมาว่าจะให้ไปพูดอะไรอีกเพราะที่ผ่านมาก็พูดไปเยอะแล้วพูดไปก็ซ้ำวนเหมือนเดิมต้องรอให้เรื่องมันคืบหน้าก่อนแล้วค่อยพูดต่อมาทีมข่าวได้ถามไปยังคนสนิทของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ถึงเรื่องเดียวกันก็ได้รับคำตอบว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกอย่างยังเหมือนเดิมคือเดินหน้าเหมือนเดิมแต่ตอนนี้มันยังไม่มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมมาใหม่ก็ต้องรอดูหลังจากนี้ปปช.จะเรียกมาเมื่อไหร่ไงค่ะแล้วท่านจะเอาหลักฐานอะไรเข้าไปต้องรอดูนะนะก็ยังไม่คืบหน้าอะไรเลย ใช้คำนั้นได้ไหม